อีพีนี้เราจะพาทุกคนไปเก็บปานกันนะคะเริ่มตักขวดน้ำพวกนี้เลยพี่บอกค่ะแล้วก็กินแล้วก็เก็บไม่ค่อยเป็นที่เป็นหางสักเท่าไหร่ทำไมเราต้องทำที่เป็นความสะอาดแล้วบางครั้งเราก็เก็บแล้วก็อย่างที่เห็นเก็บไม่ค่อยเป็นที่เป็นหางเท่าไหร่ก่อนอื่นเลยเราขอกินกาแฟก่อนเมื่อกี้ก็คือไปเก็บขวดมาเพราะว่ากาแฟมันยังร้อนอยู่ก็เลยพอจิบกาแฟเสร็จแล้วก็มาเตรียมตัวที่จะซักผ้านะคะคือเราจะซักวันเว้นวันนะคะคุณดูสิน้ำเริ่มแดงแล้วยังไม่สุกนะยังมีความแบบว่าใกล้แล้วเสื้อผ้าแห้งแล้วนะคะเราก็จะทำการเก็บแล้วก็เอาไว้ให้เข้าที่เนาะทางด้านซ้ายของที่เราดูตอนนี้น่าจะเป็นของคุณพ่อคุณแม่นะคะตรงกลางจะเป็นของเราทางขวาจะเป็นเสื้อของแม่โดยเฉพาะนะคะเราจะแยกกันเพื่อง่ายต่อการใช้งานนั่นเองค่ะหนึ่งสิ่งที่เราต้องทำทุกวันในตอนเช้านั้นก็คือการเขียนว่าเราตื่นกี่โมงวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างสิ่งที่เราจะจดเอาไว้ว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างนะอย่างวันนี้ก็คือ1ซักผ้า2ก็คือจัดห้องทำความสะอาดห้องนอนใหม่ถูบ้านแล้วก็อะไรประมาณเนี้ยนะคะในระหว่างที่เราแช่น้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะเราก็จะเก็บขยะปึ๊บตรงนี้ดูดีเต็มเลยเราจะมาเก็บขยะตรงนี้กันค่ะขยะส่วนใหญ่ก็จะเป็นถุงกระดาษบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นยาสีฟันหลอดยาสีฟันบ้างนะคะเราจะไม่ใช้มือนะคะเพราะว่ากลัวมันแบบสกปรกมีอะไรนู่นนี่นั่นพอมีอะไรกัดได้เราก็จะใช้ที่หนีบหยิบใส่ถุงเอาเสร็จแล้วเราก็ล้างมือก่อนนะคะแล้วก็มาตากผ้าก็เนี่ยก็จะเป็นของแม่ก็แบบใส่เปลี่ยนบ่อยมากนะจ๊ะแต่ก็ซักไปคือทุกคนเห็นที่เราตากไหมตากอยู่ดีๆนางล้มจ้ะนางเกิดล้มแล้วป้าก็คือเดินผ่านแล้วก็เรียกเราว่าเอ้ยเนี่ยมันล้มนะมาตากใหม่หน่อยเราได้ตากหน้าบ้านแทนนะคะเพราะว่าตรงนี้มันตากไม่ได้แล้วก็คือห้องนอนของเราวันนี้
เราจะรื้อทุกอย่างนะคะในห้องนี้รื้อหมดเลยแล้วก็เอาออกไปข้างนอกเพื่อที่จะทำความสะอาดค่ะวันที่เราถ่ายก็คือวันที่14เชื่อไหมฉันรื้อทำความสะอาด3รอบแล้ว3รอบแล้วกับการที่รื้อทำความสะอาดห้องเนี่ยคืออาทิตย์ละ2ถึง3ครั้งเลยอะแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามดมันมาจากไหนเดี๋ยวเราไปทำกันดีกว่าค่ะไปเราใช้เขาเรียกว่าอะไรนะถ่ายด้วยความเร็วอะไรสักอย่างอะในโทรศัพท์อะเนาะซึ่งเราใช้ความเร็วที่คูณ90คูณ90ซึ่งมันเร็วมากเราเก็บห้องไปประมาณครึ่งชั่วโมงมันได้3วิอะชิด้วยตัวใหญ่มากแล้วจะไล่ยังไงอ่ะน่ากลัวสภาพหลังจากที่ลื้อออกมาเยอะมากห้องเล็กๆแต่ว่าเยอะมากห้องก็เล็กประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะกวาดแล้วก็ถูเป็นงูตัวใหญ่มากนั่งลงไปแล้วนะคะโอ้น่ากลัวมากเลยจะยังสั่นไม่หายเลยเนื่องจากมันมีเหตุการณ์บางอย่างเนาะเราก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนจัดห้องถูห้องเราจะถ่ายตอนแบบว่าถ่ายห้องที่เราจัดใหม่ไม่ถือว่าจัดใหม่หรอกแค่ทำพื้นปูพื้นบางส่วนนิดหน่อยแบบนิดหน่อยจริงๆคือแทบจะไม่ต่างจากเดิมนอกจากผ้าที่ปูพื้นนะคะเดี๋ยวเราว่างๆเดี๋ยวเราถ่ายมาให้ดูแต่ตอนนี้เรายังถ่ายไม่ได้เอาเป็นว่าเห็นมีเหตุการณ์บางอย่างที่มันเนาะเราขอพักกายพักใจด้วยน้ำแข็งใสและยำมะม่วงค่ะแซ่บมากมากินยำมะม่วงด้วยกันไหมคะรสชาติก็จะเผ็ดนำเปรี้ยวตามแค่นั้นเลย